เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันศุกร์ที่12มีนาคม2564เวลาประมาณ 18:50 นาทีวันนี้อยากจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสังคมไทยซึ่งมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจากการปลุกปั่นยุยงของกลุ่มคนชั่วร้ายที่ต้องการทำลายล้างระบบวัฒนธรรมแนวความคิดของไทยโดยปราศจากเหตุผลและก็ปลุกปั่นเด็กเยาวชนต่างๆให้หลงผิดติดตามพวกนั้นไปประกอบกับได้รับความร่วมมือของอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งซึ่งมันรู้เห็นเป็นใจกันทำให้เด็กเกิดความหลงผิดถูกปลุกปั่นยุยงจนกระทั่งมีความคิดสับสนตัวเองก็ไม่มีรากเหง้าความเป็นไทยอย่างเพียงพอตั้งใจเห็นได้มาจากการใช้วาจาจับหยาบคายจับจ้วงต่างๆนานาไปถึงจนการเนรคุณการแสดงความอกตัญญูแม้แต่กับบิดาบารดาของตนเองเช่นก็มีการเขียนกันว่าตนเองเนี่ยไม่ได้อยากมาเกิดหรอกพ่อแม่ทำให้เขาเกิดมาก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงเขาไม่มีบุญคุณอะไรกันเป็นต้นอันนี้เนื่องจากความที่เขาไม่มีความรู้เขาไม่มีประสบการณ์เขาไม่มีความคิดเขาจึงลงผิดไปเช่นนั้นถ้าหากศึกษาในเรื่องพุทธศาสนาท่านก็อธิบายไว้ชัดเจนแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานั้นมีความอยากเกิดทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นท่านผู้ชมหรือเป็นตัวผมหรือใครก็ตามไม่ใช่แต่เฉพาะแต่มนุษย์แม้แต่เทวดาพรหมสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายจนกระทั่งไปถึงสัตว์นรกเขาก็อยากเกิดครับการที่เขาอยากเกิดนั่นเองทำให้เขาได้มาเกิดถ้าหากเขาหมดความอยากเกิดเมื่อไหร่เขาก็จะไม่ได้มาเกิดเขาก็จะไปอยู่ในจุดที่เรียกว่านิพพานซึ่งท่านก็ชี้ให้เห็นชัดเจนว่านิพพานมี4ประเภทอย่างไรบ้างการที่จะดำเนินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นมันมีลักษณะอย่างไรซึ่งรายละเอียดนั้นมีอยู่ชัดแล้วเพียงแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่นั้นก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่เคยศึกษาปรมัตถธรรม4ไม่รู้จักเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่รู้อะไรทั้งอย่างแต่เกิดมาเห็นวัดเห็นพระก็ไหว้พระใส่บาตรกันไปตามรูปแบบกระบวนการที่ทำกันมาโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจมันก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้ไงครับว่าพ่อแม่ที่ไม่มีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมต่างคนต่างขนขวายทำมาหากินแล้วก็ไม่มีความใส่ใจเรื่องศาสนาก็ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งลูกเต้าเนี่ยต้องคดีกันไปพอเข้าคุกไปด้วยการกระทำจาบจ้วงหยาบคายต่ำช้าก็พากันมาร้องไห้กระจองงอแงท่านคงจะเห็นภาพอย่างนี้แล้วในสื่อต่างๆก็มีกรณีหนึ่งบิดาเป็นถึงด็อกเตอร์มีตำแหน่งเป็นอาจารย์ชั้นสูงอยู่ในมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงที่ถนนวิภาวดีรังสิตก็เลี้ยงลูกไม่เป็นปล่อยปละละเลยอ้างว่าเลี้ยงลูกโดยใช้เสรีให้ลูกคิดเองลูกมันเป็นเด็กมันคิดเองไม่ได้หรอกครับพ่อแม่ต้องคอยดูแลคอยประคับประคองคอยตักเตือนตักเตือนสั่งสอนต่างๆนานาผลที่เขาคิดผิดๆเลี้ยงลูกผิดๆลูกเขาก็เข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็มากอดคอกันร้องไห้กระจองงองแงเพราะความเขลาความขาดปัญญาในการที่จะดูแลบุตรหลานประกอบกับบุตรหลานของเขาเนี่ยก็มีพื้นฐานวิบากที่ชั่วมาก่อนจึงได้รับกรรมทุกข์ยากอยู่ในปัจจุบันนี้วันนี้ยังอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูเพราะว่าแม้แต่ความกตัญญูเนี่ยเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนไทยมาเป็นเวลาช้านานแต่คนยุคปัจจุบันนี้กลับปล่อยปละละเลยแล้วก็แสดงตนเนรคุณอกตัญญูอย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้วกรณีที่มีการเขียนกันว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณหรอกทำให้เขาเกิดมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาตามหน้าที่ลองเลี้ยงดูให้ดีๆด้วยนะถ้าไม่ดีถือว่าผิดหน้าที่นะคนพวกนี้เป็นคนเนรคุณคนอกตัญญูเพราะไม่มีความรู้ไม่มีความคิดแล้วก็หลงผิดไปตามคำยุยงปลุกปั่นของนักการเมืองทั้งหลายปัจจุบันนี้ก็เห็นว่า
คนที่กำลังเคลื่อนไหวทำลายล้างชาติบ้านเมืองเนี่ยทุกคนก็รู้จักในนามไอ้ตีความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญครับที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ามีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเป็นมงคลแห่งชีวิตสำหรับตัวผมเองผ่านโลกมาเยอะเกิน5รอบมานานแล้วล่ะได้รับการเติบโตการส่งเสริมต่างๆเนี่ยของไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาของครอบครัวบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยต่างให้ความเมตตาส่งเสริมซึ่งพระคุณของท่านเหล่านั้นเนี่ยผมจารึกอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยลืมและก็ไม่เคยตีเป็นตัวเงินด้วยคนนี้ช่วยฉันเท่านั้นฉันคืนไปเท่านี้ครบแล้วมันไม่ใช่นะครับวันนี้ก็พอดีได้รับความเมตตาของนายทหารรุ่นพี่อีกท่านนึงท่านพลโทหญิงพนิดาท่านก็เป็นทันตแพทย์ผมก็มีปัญหาเรื่องฟันก็ไปขอความเมตตาที่คลินิกท่านก็โทรไปนัดหมายท่านก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสณที่นี้ด้วยนะครับผมไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนอะไรท่านก็ได้แต่สรรเสริญเจริญคุณท่านให้เป็นที่รับรู้กันทั่วไปอย่างน้อยที่สุดก็จะบอกว่าพระคุณของท่านนั้นก็ยังจารึกอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้เราถืออยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนนี้ขอบคุณไปแล้วจะจบไม่ใช่นะครับก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนมาจากครอบครัวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้แต่อดีตวันนี้จึงอยากจะนำเรื่องเกี่ยวกับการบูชาทิศทั้ง6มาให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าสิงคารกสูตรคือคำสอนของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่มีทรงพระชนชีพอยู่นั้นน่ะขณะที่ท่านประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์เช้าหนึ่งท่านก็ออกไปบิณฑบาตก็พบสิงคารกะคฤหัสถ์บุตรก็คือคงเป็นบุตรที่ดีแหละของตระกูลเศรษฐีตระกูลข้าบดีสิงคารกะก็กำลังทำการบูชาทิศทั้ง6อยู่ตามแนวความคิดของพวกพราหมณ์พระองค์เห็นดังนั้นเห็นว่าสิงคารกะบุตรเนี่ยก็เป็นคนดีนะพื้นฐานก็เป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณของทิศต่างๆซึ่งในศาสนาพราหมณ์นั้นก็ถือว่าเป็นที่สถิตของเทพทั้งหลายนั่นเองท่านก็ทรงเมตตาแล้วก็เชื่อว่าพระองค์ก็คงเล็งด้วยญาณอยู่แล้วล่ะว่าบุตรผู้นี้มีพื้นฐานจิตใจเพียงพอและสูงพอที่จะมีความเข้าใจธรรมะท่านจึงเตือนว่าทิศทั้ง6ที่บูชาเนี่ยขอให้บูชาทิศอย่างนี้ดีกว่าทิศทั้ง6ประกอบด้วยทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้าก็คือบิดามารดาที่มีพระคุณเลี้ยงดูเรามานั่นเองทิศเบื้องขวาก็คือครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนให้เราเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายทั้งหลายที่ช่วยแนะนำช่วยกันชักจูงไปในทางที่ดีอย่างเช่นในกรณีวันนี้ผมก็พบกับท่านพลโทหญิงพนิดาท่านก็ถือว่าเป็นมิตรสหายแต่ท่านก็เป็นนายทหารรุ่นพี่แก่กว่าประมาณสัก 3-4 ปีก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มนี้เช่นเดียวกันส่วนทิศเบื้องหลังก็คือผู้ที่เกื้อกูลอุดหนุนเรานั่นก็คือครอบครัวบุตรธิดาภรรยาสามีที่ช่วยผลักดันให้เราเติบโตมีความมั่นคงอยู่จนทุกวันนี้ทิศเบื้องบนก็คือสมณะชีพราหมณ์ที่มอบความรู้ให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาผมเป็นคนที่นับถือศรัทธาในพุทธศาสนาก็เพิ่งมาศึกษาเอาช่วงไม่กี่ปีนี่แหละครับก่อนหน้านั้นก็เหมือนคนไทยทั้งหลายไหว้พระไปใส่บาตรไปแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยว่าทำไปทำไมอะไรคือทุกข์ยังไม่รู้เลยเห็นเขาทำกันก็ทำบ้างแต่พอได้ไปศึกษามากขึ้นมากขึ้นก็จะเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีความลึกซึ้งและสามารถจะชักนำให้เราไปสู่หนทางที่หลุดพ้นได้ผมอยากจะนำมาเรียนเชิญชวนให้ทุกท่านหันมานับถือพุทธศาสนากันเถอะครับคนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เลยไม่มีศาสนาไหว้พระใส่บาตรอันนั้นไม่ได้เสียว่าเธอนับถือแล้วครับก็ทำไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละแต่คนที่ศึกษาจริงเนี่ยมีน้อยมากเพราะพุทธศาสนาเป็นเรื่องยากโชคดีของพวกเราก็คือว่าเราเกิดในดินแดนที่คำสอนเหล่านี้ยังแพร่หลายอยู่คิดดูสิครับถ้าท่านไปเกิดเป็นในบรูไนเกิดในซาอุดิอาระเบียหรือดินแดนที่เขากีดกันศาสนาอื่น
และก็ไม่ใช่ดินแดนของพุทธศาสนาท่านก็ไม่มีวันที่จะพบคำสอนของพุทธศาสนาได้เลยนี่เราโชคดีขนาดไหนแล้วเราจึงเรียกได้ว่าใกล้เกลือกินด่างเรามีความรู้พวกนี้เกจิอาจารย์ที่ท่านมีความรู้ความสามารถมีอยู่มากมายแต่เราก็ไม่ค้นพบกันเพราะท่านเหล่านั้นท่านก็ไม่ได้ออกมาแสดงตนในสังคมท่านไม่ได้ออกมาเล่นตลกขนองเหมือนเจ้ามหาสมปองท่านไม่ได้ทำเฟซบุ๊กทำรายการภาพยนตร์สั้นเหมือนกับเจ้ามหาไพรวันที่ออกมาท้าตีท้าต่อยทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ท่านไม่ได้ออกมาเชิญชวนหาเงินหาทองเหมือนกับเจ้าธรรมชโยดังนั้นคนทั่วๆไปที่ไม่มีบารมีเนี่ยจึงไม่มีโอกาสพบท่านเหล่านั้นเพียงแต่ว่าถ้าท่านแสวงหาท่านก็จะเจอดังนั้นความกตัญญูเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยได้รับวิบากที่ดีวิบากมี2ประเภททั้งดีและเลวนั่นก็คือเรื่องวันนี้ที่ได้พบกับคุณหมอพนิดาแต่ในอดีตนั้นผมได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่มากมายที่จารึกพระคุณอยู่ถ้าหากพูดถึงเรื่องเฉพาะหน้าที่การงานที่มีพระคุณสำคัญก็คือท่านพลเอกสมุทรนิรกุลท่านพลเอกปฐมพงษ์เกษรสุขท่านพลเอกพานุมาตรศรีเวราแม้แต่พลเอกบุญศักดิ์กำแหงฤทธิ์ลงท่านก็อบรมสั่งสอนมาตลอดว่าการปฏิบัติตัวควรจะทำยังไงผมเป็นคนที่ว่าง่ายติดมาจากการสั่งสอนของพ่อแม่ในครอบครัวมาตลอดผมก็รับคำสอนนี้มาเพราะเรามีสติที่จะคิดได้ว่าคำสอนของท่านเหล่านั้นไม่ได้มีความเสียหายแต่อย่างใดเลยแล้วก็นำมาใช้ดังนั้นไอ้การสำนึกในบุญคุณการกตัญญูเนี่ยอันดับแรกเราเห็นใช้ก็คือบิดามารดามาถึงครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงมิตรสหายสมณะชีพราหมณ์แล้วทิศสุดท้ายที่เขาเกื้อกูลเราแต่หลายคนไม่เคยคิดถึงก็คือข้าทาสบริวารซึ่งถือว่าเป็นทิศเบื้องต่ำถ้าเราไม่มีบริวารไม่มีคนช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยเราจะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงไหมก็ไม่ใช่ดังนั้นผู้ตายบังคับบัญชาของเราบริวารของเราอย่าว่าแต่เป็นคนแม้แต่เป็นหมูหมากาไก่ที่เราเคยเกื้อกูลเขามาเนี่ยเขาก็จะมีความผูกพันกับเรานะครับผมเคยเล่าในรายการนี้หลายครั้งแล้วว่าแม้แต่สุนัขในซอยเนี่ยเขารู้จักผมทุกตัวแหละแล้วก็ถึงแม้เขาไม่ได้อยู่ในบ้านเราไม่เลี้ยงเขาเนี่ยแต่ให้อาหารเขาบ่อยๆเนี่ยเวลาใครมาวุ่นวายที่นอกรั้วไกลๆรั้วบ้านเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเห่าละเตือนและในบ้านก็มีอยู่5ตัวก็ทำการเป็นแนวที่2เตรียมตั้งรับก็ถือได้ว่าเขาก็มีการตอบแทนเพราะเขาผูกพันกับเราสิ่งเหล่านี้จึงอยากจะนำมาเรียนให้บิดามารดาซึ่งเป็นพ่อแม่สมัยใหม่ไม่เคยคิดถึงมุมนี้มาก่อนเนี่ยกรุณาใคร่ครวญเถอะครับท่านจะได้ไม่เป็นอย่างไอ้ด็อกเตอร์ที่มหาวิทยาลัยหนึ่งที่ลูกมันติดโค้ดไปกอดคอกันร้องไห้นั่นมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะท่านไม่เคยอบรมสั่งสอนเขามาก่อนเลยนอกจากบุคคลนอกจากสัตว์ทั้งหลายที่เขามีกวนเกื้อกูลแล้วนะครับสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนจะจบผมขอยกตัวอย่างสุดท้ายซึ่งผมประทับใจมาเป็นเวลานับ10ปีแล้วแม้เจ้าตัวเขาก็ไม่รู้นะครับว่าผมประทับใจเขาผมขอเล่าเรื่องผมไม่ทราบชื่อท่านจริงๆนะครับแต่ผมคุ้นเคยมากเพราะว่าท่านเป็นพ่อค้าท่านตัดสูตรก็คือท่านเฒ่าแก่ร้านสูตรแน็กนั่นแหละสูตรแน็กเนี่ยเป็นร้านสูตรที่เป็นที่รู้จักกันในสถาบันการศึกษาของทหารตำรวจไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยการตำรวจวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยป้องกันราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหารหลักสูตรผู้กำกับหลักสูตรอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยร้านแน็กเนี่ยเข้าไปเพราะว่าการเรียนหลักสูตรเนี่ยก็จะมีการตัดเป็นเสื้อเบรเซอร์ของรุ่นบ้างอะไรบ้างเขาก็เข้าไปรับงานเข้าไปประมูลงานเนี่ยแล้วฝีมือเขาดีมากเขาก็จะได้งานบ่อยๆผมก็พบท่านเฒ่าแก่สูตรแน็กเนี่ยเป็นประจำแหละครับก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมล่ะเพราะเขาเป็นพ่อค้ามารับงานแต่ก็คุ้นหน้ากันก็มีครั้งหนึ่งครับนั่งทานข้าวโต๊ะเดียวกันพอทานข้าวเสร็จแล้วเฒ่าแก่สุดนะเขาก็รวบช้อนแล้วก็ยกมือไหว้จานข้าวซึ่งผมก็ทำให้นึกถึงไปในสมัยเด็กๆสมัยเด็กๆผมก็ทำอย่างนี้เพราะพ่อแม่ก็สอนอย่างนี้เหมือนกันให้สำนึกถึงคุณของแม่โคศกก็คือข้าวที่ทำให้ร่างกายเราอยู่ได้สามารถจะเติบโตได้การยกมือไหว้จานข้าวเนี่ยผมทำมาตั้งแต่เด็กแต่พอโตขึ้นมาใช่ไหมพอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อนๆมันไม่ทำกันผมก็หลงผิดเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาไม่ทำกันผมก็รู้สึกว่าเออฉันไม่ทำมันดีกว่าเดี๋ยวจะแปลกแยกซึ่งอันนั้นอ่ะเป็นความหลงผิดของผมตามภาษาวัยรุ่นปัจจุบันนี้ผมสำนึกแล้วผมก็เข้ามากลับมาทำเหมือนเดิมนะครับ
การสำนึกในบุญคุณแม้แต่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นข้าวปลาอาหารสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยทำให้เรามีความผูกพันและเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นมันเป็นการเพาะบ่มสิ่งที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เราควรจะทำให้ลูกเห็นเป็นการสอนโดยการปฏิบัติเขาจะได้มีความเห็นเอ๊ะเขาอาจจะสงสัยทำไมต้องทำอย่างนั้นงี้เราก็มีโอกาสอธิบายให้เขาทราบเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ่งคนหยาบกระด้างตื่นเขินเบาปัญญาจะมองไม่เห็นเลยครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปของผมเนี่ยถึงแม้มีจำนวนไม่มากเนี่ยแต่เป็นผู้ชมที่มีคุณภาพเป็นคนระดับสูงผมไม่ได้ต้องการคนที่มาติดตามดูเป็นแสนเป็นล้านหรอกครับแล้วก็ไม่ได้อิจฉาคนเหล่านั้นด้วยเพราะกลุ่มเป้าหมายผมไม่ใช่คนพวกนั้นกลุ่มเป้าหมายผมไม่ใช่ย่าคาผมต้องการกล้วยไม้ต้องการดอกกุหลาบต้องการจิตที่วิจิตที่จะได้คุยกันระดับเดียวกันพอกล่าวถึงจุดนี้ท่านที่อยู่ในระดับเดียวกันท่านก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในเรื่องการฝึกจิตการอบรมสั่งสอนบุตรหลานอย่าไปคิดอย่างไอ้คนโง่ๆทั้งหลายที่ไปบอกว่าเด็กมันโตแล้วมันคิดได้แล้วไม่ต้องสอนหรอกให้เขาคิดเองเป็นไงครับเข้าคุกไปเลยม.112ตอนนี้มาร้องไห้กระจองงอแงก็สิ่งเหล่านี้ไงครับถึงต้องมาสอนกันอยู่พูดกันอยู่ถึงแม้จะเป็นเรื่องตื้นเขินก็ตามผมขอบพระคุณเท่าแก่สุดแน็กแล้วก็ขออภัยจริงๆผมจำชื่อท่านไม่ได้ก็เจอท่านอยู่บ่อยๆแล้วก็ประทับใจท่านในเรื่องนี้ถ้าใครที่เคยรู้จักเท่าแก่สุดแน็กรู้จักร้านสุดแน็กเนี่ยตึงก็อยู่ตรงถนนที่ลงมาจากสะพานสังฮีนั่นแหละครับก็ขอให้รับทราบไปด้วยนะครับว่าผมมีความชื่นชมท่านที่ท่านปฏิบัติตัวอย่างนี้แล้วก็เห็นคุณค่าประโยชน์ซึ่งท่านกระทำเนี่ยไม่มีใครเขาทำมาแล้วในยุคปัจจุบันนี้ก็ดีใจที่ได้เห็นอย่างนี้เห็นตัวอย่างที่ดีๆซึ่งมันหายไปเรื่อยๆทุกทีพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคครับผมได้รับความประทับใจในเรื่องที่ได้รับความกรุณาจากท่านต่างๆมากมายจึงอยากจะนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ท่านที่มีความสนใจและเห็นคุณค่าได้รับฟังและอาจจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการที่จะดูแลบุตรธิดาของท่านเพื่อไม่ให้เป็นผู้ที่หลงผิดไปเหมือนเด็กหลายคนในยุคปัจจุบันนี้แต่ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับหากท่านมีคำแนะนำประการใดที่จะช่วยกรุณาให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานของรายการนี้ขึ้นก็กรุณาเขียนมาได้ในช่องทางนี้ครับสวัสดีครับ